พี่น้องดูประเภทของนาเล็กที่ช้ำไว้ฮะตอนนี้ใบเขียวพรึดเต็มไปหมดเลยก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่เรียกว่ามีตั้งแต่โบราณโบราณนะสมุนไพรอายุวัฒนะเนี่ยสุดยอดเลยฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จักดีบอระเพ็ดครับผมช่องจินตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับผมวันนี้นาเล็กพามาอัปเดตไม้ที่นาเล็กชำไว้ก็คือบอระเพ็ดก็ทำให้หลายๆคนดูฮะบางคนบอกว่าอิมันชำไม่ได้มันชำแล้วมันตายมันไม่รอดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนาเล็กก็ทำให้ดูแล้วนะแล้วมาอัปเดตให้ดูว่าหลังจากที่เราชำไว้ในกระถางแล้วนาเล็กยกมาทั้งกระถางเลยฮะเนี่ยมาวางไว้แล้วก็ให้เขาเลื้อยขึ้นไปบนกลุ่มกอตรงนู้นส่วนที่จะให้เขาไปเลื้อยไปคลุมอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่นาเล็กชำเนี่ยมันเป็นไงมันงอกทุกต้นไหมนี่ฮะเขาก็เริ่มเลื้อยไปแล้วทีนี้มาดูว่าที่เราชำไว้อะมันเป็นยังไงนี่ฮะแต่ละกิ่งเนี่ยออกมาแล้วกิ่งนี้ก็มีฮะทุกกิ่งฮะนะฮะกิ่งละ1ลำ1ลำนะก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายมากๆนะทีนี้นาเล็กไม่มีที่ลงนาเล็กก็ใส่ทั้งกระถางเลยพอดินตรงนี้มันแข็งมากๆเลยด้วยความขี้เกียจของเราแหละเนี่ยก็มากระถางแล้วก็เอาดินกลบให้ความชุ่มชื้นของมันยังคงอยู่นะแล้วก็รากมันก็จะทะลุลงไปในดินหาสามารถที่จะทะลุลงไปได้นะเพราะกระถางมันมีรูนี่แล้วก็เลี้ยงธรรมชาติแล้วก็ปล่อยให้เทวดาช่วยรดน้ำให้นะนาเล็กก็ไม่ได้รดน้ำเลยนี่บนนี้ก็จะมีสมุนไพรต่างๆเยอะแยะเลยก็ทำซุ้มให้เขาง่ายๆนะก็จากพวกเศษเหล็กเหลือใช้ต่างๆนะที่แขวนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยพอทิ้งมาก็เอามาใส่ไปเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆของนาเล็กก็ช่วยอนุรักษ์พันไม้ของเราไว้ด้วยนะสมุนไพรดีๆที่ชื่อว่าบอระเพ็ดครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกินตนาแชนแนลสวัสดีครับ